ใจจากเลือกหาเต็มรัฐสภาท่าทางไว้ใจรัฐทำบ้านก็สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามดูผู้แทนกับผมปฐมพงษ์อัครศรีครับรายการตามดูผู้แทนครับเป็นรายการที่เกาะติดภารกิจของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ครับผู้ที่อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนครับรวมถึงการเดินหน้าเพื่อนำเสนอนโยบายภาครัฐสู่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่พรรคเพื่อไทยครับมีนัดกับผู้แทนคนสำคัญครับท่านมีบทบาทอย่างยิ่งครับในฐานะโฆษกของพรรคเพื่อไทยครับก็ตอนนี้แขกรับเชิญของผมรออยู่ทางด้านในแล้วครับเดี๋ยวตามไปครับครับประเด็นแรกครับจะมีการประชุมใหญ่สถาบันประจำปีก็จะมีหัวข้อการประชุมก็คงมีเรื่องการรับรองงบรายจ่ายประจำปีของพรรคเพื่อไทยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมถึงการแก้ข้อบังคับของพรรคบางข้อนะครับที่ยังมีสมาชิกต้องการให้มีการแก้ไขเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและที่สำคัญนะครับก็จะมีการบรรยายพิเศษของท่านนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งจะมีการบรรยายในหัวข้อวาระการพัฒนาทิศทางของประเทศไทยโดยจะเน้นพูดกับสมาชิกให้เข้าใจถึงที่รัฐบาลมีความจำเป็นต้องผลักดันร่างพรบ.กู้เงิน2ล้านล้านว่ามีความจำเป็นอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าทั้งสมาชิกพรรคเพื่อไทยรวมทั้งสมาชิกพรรคที่จะมาร่วมประชุมใหญ่ทางมันประจำปีจะได้เข้าใจและนำสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ได้พูดกับสมาชิกในการบรรยายพิเศษนำไปทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับส่วนเรื่องการประชุมพรรคก็จะมีการชี้แจงกับส.ส.ให้เข้าใจถึงเรื่องพรบ.กู้เงิน2ล้านล้านว่ามีผลดีอย่างไรกับประเทศไทยนะครับและจะมีการปรับโครงสร้างเพื่อจะแก้ปัญหาให้กับประเทศอย่างไรและก็เป็นการสร้างอนาคตของประเทศไทยอย่างไรรวมถึงอาจจะมีการชี้แจงกับส.ส.ให้เข้าใจถึงร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับรายมาตราว่าจะมีผลดีต่อการพัฒนาระบบประชาธิปไตยอย่างไรซึ่งจะได้ทำความเข้าใจกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงจะมีได้กำชับถึงเรื่องการประชุมในนัดที่ท่านประธานสภานัดประชุมนัดพิเศษในร่างพรบ.กู้เงินนะครับวันที่28 29รวมถึงจะมีการเรื่องพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญในรายมาตรานะครับในต้นเดือนเมษายนนี้นะครับและก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของกรณีที่ทางสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์รวมถึงให้ข่าวว่ากรณีที่รัฐบาลเสนอพรบ.กู้เงินเป็นการลักไก่ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์รวมถึงเปรียบเสมือนการเขียนเช็คเปล่าให้รัฐบาลเอาไปกรอกตัวเลขได้ตามใจชอบซึ่งเรื่องนี้นะครับทางพรรคเพื่อไทยรวมถึงผมเชื่อว่ารัฐบาลเองก็ขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าพรบ.กู้เงินเนี่ยนะครับเป็นพรบ.ที่มีการพิจารณาโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งสมาชิกรัฐสภาคือเรียกว่ามีการตรวจสอบทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านส.ส.ดร.พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ครับส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทยครับสวัสดีครับดร.พร้อมพงษ์ครับสวัสดีครับครับผมทราบว่าแหมภารกิจของท่านดร.พร้อมพงษ์มากมายเลยทั้งในสภานะฮะในฐานะโฆษกพรรคลงพื้นที่ด้วยเหรอครับครับก็ลงพื้นที่ทุกอาทิตย์นะครับครับก็โดยมากเราเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อทางพรรคก็มอบให้ดูแลในพื้นที่โซนนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยบริหารโดยแยกเป็นทั้งหมด19โซนนะครับก็ทั้งประเทศเนี่ยก็เป็น19โซนก็จะซอยแบ่งโซนเนี่ยย่อยลงเพื่อให้ส.ส.ได้ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นตัวแทนประชาชนในการลงพื้นที่ผมดูแลโซน19คือในกลุ่มบรรดามันภูเก็ตพังงากระบี่ระนองนะครับนี่4จังหวัดครับครับแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ยังเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อที่จะเดินทางไปช่วย
เพื่อนสสด้วยกันในโซนต่างๆเพราะว่าในนั้นภารกิจเยอะมากเป็นกรรมการบริหารพรรคครับแล้วเป็นโฆษกพรรคก็ต้องไปช่วยผู้แทนราษฎรในพื้นที่ที่ในพื้นที่ด้วยนะครับวันนี้เสร็จก็จะไปพิษณุโลกเลยฮะพิษณุโลกต่ออีกนะฮะโอ้โหก็ทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ทีมโฆษกพรรคก็จะเป็นงานแถลงข่าวเหรอฮะวันนี้ประเด็นเรื่องอะไรครับก็วันนี้ก็ทุกอาทิตย์เราก็จะมีการแถลงคือมันมีกำหนดโดยแถลงก็คือวันเสาร์เนี่ยก็รองโฆษกครับนะครับก็ตอนนี้ท่านรองโฆษกมีท่านอนุสรเยี่ยมสะอาดแล้วก็คุณอนุตมาอมรนิวัฒน์ก็จะแถลงวันเสาร์ส่วนผมรับผิดชอบวันอาทิตย์มาร่วมจะ5ปีกว่าแล้วครับก็รับผิดชอบตั้งแต่ปี51จนถึงปี56เนี่ยครับนะครับน้องๆสื่อมวลชนก็จะเจอกันนะทุกวันอาทิตย์เช้าๆแบบนี้10โมงนะครับก็ภารกิจวันนี้ก็แถลงโดยมากประเด็นแต่ละแถลงวันอาทิตย์ก็จะมีประเด็นหลักก็คือหนึ่งการประชุมพรรคในวันอังคารว่าเราจะมีประชุมอะไรได้ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบโดยผ่านพี่น้องสื่อมวลชนหลังจากนั้นก็ชี้แจงข้อที่ฝ่ายค้านนะครับเขาก็มีการกล่าวหาบ้างแล้วก็ชี้แจงให้รายละเอียดข้อเท็จจริงต่างๆรวมถึงพูดถึงนโยบายและกิจกรรมของพรรคที่ไปทำอะไรมาบ้างเพื่อประชาชนได้ทราบในการประชาสัมพันธ์ในแต่ละสัปดาห์ครับนะครับก็หลายท่านเห็นบทบาทที่โดดเด่นมากนะครับในฐานะโฆษกพรรคเพื่อไทยของท่านดร.พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์นะครับทราบว่าช่วงนี้เนี่ยมีนิทรรศการที่พรรคเพื่อไทยน่าสนใจมากเรื่องอะไรฮะท่านดร.พร้อมพงษ์ครับคือผมได้รวบรวมผลงานที่ตรวจสอบนะที่เป็นประธานการตรวจสอบของพรรคเนี่ยครับตั้งแต่สมัยเป็นฝ่ายค้านเมื่อตั้งแต่ปี52ค่ะแล้วก็ผ่านมาก็ตรวจสอบเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับคือโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เรื่องพ.ร.ก.กู้เงินไทยแข็งแกร่งใช่ครับ400ล้านก็มีโครงการมากมายที่ยังมีปัญหาอยู่เช่นตอนนี้ที่โด่งดังที่สุดคือที่ผมไปยื่นตรวจสอบก็คือเรื่องโรงพักทดแทนโอ้ใช่เลยฮะแฉโรงพักเฉา396สถานีวงเงิน 5,848 ล้านตอนนี้เหลือแต่อนุสาวรีย์ต่อหม้อพัทยาก็เป็นเสาครับก็พี่น้องก็ติดตามอยู่ทั่วประเทศเลยเดี๋ยวไปดูกันมั้ยเดี๋ยวไปชมคุณผู้ชมครับตามผมตามท่านเพื่อความโปร่งใสเดี๋ยวเราไปดูนิทรรศการกันเราตามท่านดร.พร้อมพงษ์มาดูนิทรรศการต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับชื่ออะไรครับชื่อบทเรียนประเทศไทยใครเข้มแข็งครับครับอันนี้เราก็เป็นการตรวจสอบโครงการไทยเข้มแข็งทั้งหมดที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เคยกู้ยุคประชาธิปัตย์แล้วก็เรียกว่า 400,000 กว่าล้านแล้วก็เปิดไปโดยท่านอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์ใช่ครับนิทรรศการผมเนี่ยก็รวบรวมสมัยที่เป็นฝ่ายค้านคือเป็นโฆษกฝ่ายค้านครับตอนที่รัฐบาลประชาธิปัตย์เป็นแกนนำใช่ครับเพื่อไทยก็เป็นทำที่ฝ่ายค้านผมก็รวบรวมผลงาน2ปี6เดือนกว่าแล้วหลังจากนั้นเราก็ตรวจสอบต่อมาที่โครงการที่มันสร้างความที่บอกว่าสอบไปทางทุจริตสร้างความเสียหายก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็มีเรื่องโครงการโรงพักเฉาโอ้โหแฉโรงพักเฉาใช่ครับช่วยด้วยตำรวจถูกปล้นตำรวจยังถูกปล้นอีกนะ396สถานีว่าทำไมธรรมดาเนี่ยมีแต่คนประชาชนถูกปล้นครับไปพึ่งตำรวจเอกชนถูกปล้นแต่วันนี้ตำรวจถูกปล้นซะเองใช่ครับว่ามันเป็นอย่างไรที่ว่าโรงพักที่ประชาชนคาดหวังตำรวจคาดหวัง396สถานีวงเงินนะครับสูงถึง 5,818 ล้านโอ้โหจากพรบ.กู้เงินไทยแข็งๆเนี่ยครับปรากฏว่าขณะนี้ยังไม่เสร็จไม่ใช่โรงพักเดียวครับผ่านมา2ปีกว่า2ปีกว่าเป็นต่อหม้ออยู่เลยครับนะฮะสถานีตำรวจบางที่ใช้ศาลาต่อหม้อยังดีนะครับครับเป็นยังไงบางทีบางที่เนี่ยทุบแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรยากขึ้นเต็มแล้วครับนะครับก็ยังมีทั้งหญ้าทั้งบางทีก็เป็นที่พักของสัตว์มีพิษก็ได้มีสภ.ที่ผมทำรูปไว้ก็มีตั้งแต่ตรวจสอบที่ผมลงหลังจากได้ข้อมูลร้องตั้งแต่ปี52ครับในเดือนพฤศจิกายนปี52เขาร้องว่าเรื่องนี้ตำรวจจะถูกปล้นผมก็ฟังและขำมาตอนนั้นครับเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมผมว่าคนร้องมันร้องแบบกวนๆนะแต่เขาก็ไม่ลงชื่อผมก็มาอ่านรายละเอียดแล้วสุดท้ายหลังจากนั้นที่จำได้ร้องครั้งแรก15พฤศจิกายนปี52พอหลังจากนั้นก็ร้องมาอีกสามสี่ฉบับว่าตำรวจเนี่ยจะมีการสอบไปทางที่แบบช่วยตือตำรวจถูกปล้นอ่ะแล้วก็จะมีการน่าจะสอบไปทางทุจริตโดยการเปลี่ยนแปลงสัญญาที่แบบกระจายอำนาจอย่างเดิมเนี่ยพยากรบัญชาการในการสร้างโรงพักทดแทนเนี่ย1ถึง9ภูธร1ถึงภูธร9แล้วก็สตต
ก็ปรากฏว่าจะรวบมาที่ส่วนกลางอันเดียวเขาบอกขอช่วยตรวจสอบหน่อยเถอะผมก็เลยคิดว่าเธอพร้อมพงไปตรวจสอบหน่อยผมก็เลยเอาสัญญารายละเอียดมาดูแล้วก็ติดตามเพราะว่ามีการดำเนินการตั้งแต่เซ็นสัญญาครับก็ติดตามโครงการนี้ตลอดมาจนปรากฏว่าพอมีการตรวจสอบในบางพื้นที่ก็ยังไม่มีการก่อสร้างครับผมก็เลยรวบรวมพอมีการที่เห็นได้ชัดก็คือครบในปี55โอ้ครับปี55นี่ชัดเลยครับว่าจบสัญญาแล้ว450วันครับแล้วก็มีขยายสัญญาไป3ครั้งก็ยังทำไม่เสร็จพอถึงปีพอปลายปี55ผมก็รวบรวมหลักฐานก็ยื่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ครับหลังจากนั้นก็เข้ามาลงพื้นที่แล้วก็ไปลงพื้นที่กับ DSI บางพื้นที่เนี่ยก็พบว่ามีการทิ้งงานมีการจ้างผู้รับเหมาช่วงปรากฏว่าผู้รับเหมาช่วงในสัญญาเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้ก็ต้องขออนุญาตจากตล.แต่บังเอิญผู้รับจ้างไม่ขอครับก็เลยมีปัญหาว่าน่าจะผิดสัญญาก็เลยมีการเพิ่มเติมร้องไปยังนิตไอแล้วร้องไปปปง.ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินใช่นี่คือที่มาที่เราเห็นว่าล่าสุดทางตล.ขยายสัญญาเป็นครั้งที่4ครับอีก30วันในครบวันที่17เมษายน5จะสร้างทันไหมล่ะครับนี่56นี้ซึ่งก็วันนี้ผมก็ลองดูว่าจะมีทันไหมแต่ว่าขณะนี้ก็ได้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้สรุปสำนวนส่วนหนึ่งครับนะครับร้องต่อปปช.แห่งชาติไปแล้วใช่ครับหลายปีสร้างไม่ทันผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองรวมทั้งที่สำคัญก็มีการดำเนินคดีกับทางบริษัทที่วันนี้ผู้รับเหมาช่วงเนี่ยครับเกือบ20บริษัทมาร้องข้อหาช่อโกงอ๋อนี่เห็นว่าครับวันนี้ประชาชนเสียหายแล้วใช่ครับนะครับตำรวจเสียหายแล้วใช่ครับและที่สำคัญรัฐเสียหายแล้วแหมใครรับผิดชอบโตก็คือใครเข้มแข็งก็นั่นใครรับผิดชอบสิฮะไอ้โม่งนี่อยู่ข้างนั่นเป็นแค่หนึ่งโครงการใช่ไหมฮะยังมีอีกโครงการแล้วมีโครงการที่ตรวจสอบคือคลุพันฉาวโอ้อันนี้ 5,300 กว่าล้านในอาชีวะครับปี2ผมเป็นประธานอนุในการตรวจสอบเรื่องคลุพันฉาวของคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานอนุก็เป็นรองประธานคนที่หนึ่งก็ส่งมาเป็นประธานอนุในการตรวจสอบพบว่า1ครุพันฉาว 5,000 กว่าล้านเนี่ย 5,300 ล้านเนี่ย1โรงเรียนอาชีวะไม่ต้องการไม่มีการนำเสนอมาแต่ก็ไปเอาครุพันไปยัดให้แล้วก็สิ่งสำคัญครุพันเหล่านี้ในอาชีวะเนี่ยไม่เคยได้งบประมาณขนาดนี้แล้วที่สำคัญพอไปเนี่ย1อาชีวะไม่ได้เสนอไม่ต้องการสิ่งที่เขาต้องการกลับไม่ได้ครับไอ้ที่อยากได้แล้วไม่ได้ครุพันพื้นฐานไม่ได้ครับปรากฏอันนี้ต่อมาคือ2ครุพันเนี่ยแพงกว่าความเป็นจริงอีกอันนี้แพงกว่าท้องตลาดนี่สำคัญมากนี่คือ2โครงการนี่หมื่นกว่าละแล้วก็ไปเรื่องโครงการที่ผมตรวจสอบตอนนั้นชุมชนพอเพียงเอาโครงการจำได้หลายคนจำได้รัฐบาลที่ผ่านมาเอาโครงการ SML ไปทำเป็นชุมชนพอเพียงพอทำชุมชนพอเพียง 20,000 กว่าล้านครับปรากฏว่าโครงการที่ทำไม่ส่วนเดียวรองนายกกอบศักดิ์ลาออกเลยครับถูกสื่อมวลชนตั้งฉายาว่าชุมชนแพงเพียบชุมชนอันนี้ชุมชนไม่ต้องการอีกชุมชนในกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องตลกพี่น้องประชาชนอาจจะดูแล้วก็จะลืมไปแล้วแต่นี่ทวนความจำหน่อยว่าหลายโครงการเลยเอาง่ายว่าครับโครงการอันแรกคืออย่างตู้หยอดน้ำแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเงี้ยนะฮะคุณแม่ไฟดับที่ไหนแล้วไม่ครับชุมชนก็ไม่ต้องการก็อยากได้อย่างอื่นอยากได้อุปกรณ์ในชุมชนเพื่อไปเสริมสร้างอาชีพแล้วก็ใช้การในชุมชนชนที่สะดวกใช่ครับแล้วก็ไปเอาเครื่องผลิตปุ๋ยบ้างเครื่องผลิตปุ๋ยตอนนี้มันต้องมอบไปทางจังหวัดอื่นๆที่เป็นอยุธยาเป็นพื้นที่ปลูกข้าวพิษณุโลกพื้นที่การเกษตรใช่แล้วก็บางทีพอเสร็จแล้วพอไปตรวจอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยที่ชุมชนพอเพียงเนี่ยก็ไปกองไว้อยู่หลังวัดบ้างอยู่หลังเมนบ้างจำได้ตอนนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ไปกองอยู่ในที่ชุมชนบ้างอยู่ใต้แฟลตบ้างอะไรเงี้ยครับนะแฟลตอย่างผมไปตรวจแฟลตดินแดงเนี่ยกรุงเทพมหานครเองครับก็แทนจะได้ใช้เอาเงินไปก็ไปซื้อมาอุปกรณ์ที่ไม่ได้ประโยชน์และแพงเกินจริงใช่อันนี้ก็โครงการใน 20,000 กว่าล้านเสียหายเหมือนกันก็ต้องถามใครเข้มแข็งอ่ะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของคลุพันของการกระทรวงสาธารณสุขใช่ครับอันนี้ก็ 80,000 กว่าล้านแล้วตอนนั้นถูกตรวจสอบตั้งกรรมาธิการชุดคุณหมอบรรลุตรวจไปตรวจมาครับรัฐตรีวิทยาแก้วพลายลาออกอีกครับใช่ก็ท้อเลยนะให้เห็นว่านี่คือปัญหาของโครงการแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องต่อมาก็คือถนนปลอดฝุ่นครับก็เห็นชัดเลยชัดครับยังเรื่องแฟลตตำรวจอีกอันนึงครับ163แฟลตตอนนี้สัญญาครบแล้วขยายต่อแต่ยังสร้างไม่เสร็จครับอันนี้ก็ทั้งหมด 3,700 กว่าล้านใช่ครับนี่คือผมไปดูว่าสุดท้ายผมรวมตัวเลขพรก.กู้เงินไทยแข็งแกร่งของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ย
จำนวนเท่าไหร่ครับ4แสนกว่าล้าน4แสนกว่าล้านและโครงการเหล่านี้ที่มีปัญหา2แสนกว่าล้านอ๋อเหรอฮะโอ้โหต้องไปดูครับเสียดายงบประมาณเดี๋ยวต้องไปดูครับ